May have two meals of number 7. I'm sorry, can you say it one more time? Two meals of number 7. Two number 7 meals? Yes. Okay, what's a drink? Sprite, please. Sure, anything else? And may have like large. A what? Large, not the medium. The size large, not medium. Yes. Okay. And then may have 20 piece of chicken nugget too. A 10 piece nugget? Yes. Okay, anything else? And what, any sauce? Barbecue sauce and ketchup, please. Okay, anything else? That's it. Okay.อันนี้ที่ออเดอร์แมคโดนัลด์ให้ลูกนะคะเพราะว่าลูกชอบกินรู้ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์กับลูกๆนะคะแต่ว่าลูกอยากกินฝนตกด้วยนะคะค่าจ่าย you too thank you นี่ก็เป็นที่จ่ายตังค์นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่รับอาหารนะคะที่รับอาหารค่ะก็คือรับอาหารเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือฝนตกปล่อยๆนะคะพาลูกออกมาซื้ออาหารซื้อแมคโดนัลด์นะคะตอนนี้แมคโดนัลด์เขาไม่เปิดนะคะก็คือออเดอร์ไปกินที่บ้านอย่างเดียวนะคะเขาปิดมาเป็นปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูที่ออเดอร์นะคะนะคะตุ๊กตาออเดอร์ตรงนี้เนาะมีที่สองออเดอร์อันนี้เขามีอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้นะคะอย่าตรงแก๊ปแถวบ้านตุ๊กตาอยู่นะคะปั๊มน้ำมันว่าๆนะคะอันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุนะคะน่าจะรถอุบัติเหตุนะคะโน่นค่ะบนกับว่าล้อหลุดด้วยนะคะเนาะน่าจะเป็นรถชนกันเนาะไม่กล้าเดินเข้าไปดูใกล้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะตรงหน้าแก๊สสเตชันแก๊ปแถวบ้านตุ๊กตาอยู่เนาะเนี่ยค่ะก็ถ่ายให้ดูก่อนให้ดูวิวเผอิญเจอพอดีนะคะก่อนที่จะเข้าไปฟังเรื่องราวของตุ๊กตาเรื่องที่จะไปขึ้นศาลถูกเรียกหมายตัวนะคะตุ๊กตาถูกเรียกหมายตัวไปขึ้นศาลเราก็จะมาฟังกันว่าไปขึ้นศาลอะไรนะคะแต่ว่าให้ดูวิวไปก่อนนะคะจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็อย่าลืมเข้าไปอย่าลืมฟังอย่าลืมติดตามนะคะอย่าเพิ่งหนีดูให้จบด้วยนะคะนะคะเอ็กซ์เดนก็เลยถ่ายให้ดูนะคะพาลูกมานั่งกินแมคโดนัลด์อยู่สวนนะคะฝนตกปล่อยๆนะคะก็เลยนั่งข้างในก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะเห็นเอ็กซ์เดนไหมคะตั้งใจจะถ่ายธรรมชาติสวนๆสวยๆให้เพื่อนดูก่อนก็ดันเจอเอ็กซ์เดนเนาะที่ไรใช่Yes, can I say hi, your sister? Okay. Okay, ค่ะเดี๋ยวไปเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะว่าตุ๊กตาถูกเรียกหมายศาลกับสามีนะคะคือหมายศาลเพราะอะไรทำไมถึงเรียกนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone, welcome to ตุ๊กตา101 channel นะคะกับพ่อกันเช่นเคยคือเก่านะคะเนาะก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเนาะต่อจากคลิปที่แล้วที่ตุ๊กตาถูกลูกเลี้ยงไล่ออกจากบ้านเนาะค่ะเนาะก็ถูกไล่อีหลีเนาะค่ะเนาะตะวาก็ตกลงก็คุยกันได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ตุ๊กตาก็สิมาเว้าตอว่าหลังจากที่ก็มาย้อนถึงหลังจากที่พาลูกเลี้ยงไปพ่อข้าวเสลอเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าคิดฮอดลูกเนาะค่ะเนาะก็คือแบบว่าเล่าเริ่มอยากเอาลูกชายเล่ากลับไปบ้านเนาะค่ะเนาะอยากเอาลูกชายเล่ากลับไปบ้านเล่าไปอยู่บ้านน้ำเล่าคือเก่าเพราะว่าเล่าเริ่มเครียดเดี๋ยวตุ๊กตากระสินเล่าต่อเลยเนาะค่ะเนาะก็คือหลังจากที่เล่าลูกว่าลูกชายเล่าเริ่มมีความสัมพันธ์แล้วก็หักทางนี้เนาะเล่ากะเคลียร์กับสามีเล่าทางนั้นได้เนาะเพราะว่าเราก็มีปัญหากับสามีเล่าทางนั้นน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยง
เลี้ยงลูกไส้เลี้ยงตุ๊กตานี่แหละค่ะวันที่นี่เดี๋ยวลูกไข่กวนกันหลังจากนั้นเล่าก็เริ่มเกลี้ยกล่อมลูกชายเล่านะคะเกลี้ยกล่อมลูกชายเล่าเพื่อเล่าสิให้ลูกไส้กลับไปอยู่น้ำเล่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกอาจสิน้อยใจหรือเสียใจที่ลูกเล่าแบบโอเคกับทางนี้แต่ว่าตุ๊กตาคิดว่าลูกกะสิเว้าน้ำแม่น้ำล่ะว่าอยากกลับไปอยู่อยากคิดฮอดแม่ก็คือแบบอยากกลับไปอยู่น้ำแม่อัดประมาณนี้ล่ะค่ะคิดว่านะกับบ่แม่นตาเมียหลวงเล่าอยากเอาตะลูกกลับหรอกค่ะก็นี่แหละเป็นเหตุที่ตุ๊กตาก็อยากให้ลูกเลี้ยงตุ๊กตาน่ะกลับไปอยู่กับแม่เขาคือกันเนาะค่ะเนาะถ้าเขาเครียดกับสามีเขาจบแล้วเนาะค่ะเนาะไปที่นี่เพราะหยังเพราะว่าแฟนตุ๊กตาน่ะเล่าบ่ค่อยมาสนใจบ่ค่อยมาดูแลลูกเล่านำตุ๊กตาปันใดเนาะค่ะเนาะซึ่งตุ๊กตาคิดว่าเขาอยู่กับแม่เขาดีที่สุดเนาะค่ะเนาะจังไหนกะเขาเป็นแม่เนาะแล้วก็แม่เล่าแม่ของลูกเลี้ยงตุ๊กตาเนี่ยเขาก็มีแม่เนาะค่ะเนาะมีแม่คอยเบิ่งหลานซอยน้ำนี่แหละค่ะโตยะโตยุ่งเลยค่ะแม่ของเมียเก่าแฟนตุ๊กตานี่แหละค่ะโตยะโตยุ่งเลยโตบ้านเฮาเกิดว่าโตดีโตสร้างปัญหาน้ำก็ได้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะลากกับพยามเอาลูกทรายเล่ากลับเนาะค่ะเนาะแต่แฟนตุ๊กตาไปย่อมตุ๊กตาก็บอกกับแฟนตุ๊กตาแล้วว่าปล่อยลูกเธอไปซะปล่อยไปอยู่กับแม่เขาก็ต้องเอาเด็กน้อยมาไหวดอกเขาก็หักเข้าอยู่เขาอาจสิไม่อยู่ได้แค่ปีกลัวอีหยังเขาก็โอเคแล้ววันนี้เขาคิดฮอดบ้านปล่อยเขากลับไปซะเราแฟนเก่าเธอเมียเก่าเธอเขาก็เครียดกับสามีเขาได้แล้วอย่างประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะแฟนทุกตาบ่ยอมบัดอีบ่ยอมก็เลยมีการลักผ้าโตเนาะค่ะเนาะก็คือแม่เขานี่ช่วงปิดเทอมทางโรงเรียนบ้านตุ๊กตานี่เนาะปิดเทอมมานี่เพิ่นก็มารับเอาลูกเพิ่นไปบ้านมันเป็นช่วงฮอลิเดย์เนาะมารับเอาลูกไปบ้านแล้วบัดที่นี่เล่าบ่เอาลูกกลับมาส่งเลยดิค่ะนี่แหละค่ะก็เกิดปัญหาอีกนี่ก็คือปัญหาเนี่ยแหละค่ะตุ๊กตากับแฟนก็เลยต้องได้ไปขึ้นโรงขึ้นศาลอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแฟนเล่าเดินเรื่องเอาลูกไส้กลับแต่ว่าแฟนตุ๊กตาน่ะบ่ยอมเนาะค่ะเนาะก็คือพยายามเดินเรื่องบ่ให้เสียเงินหลายเนาะแต่ว่าแฟนตุ๊กตาบ่ยอมนั่นล่ะค่ะเล่าก็เลยได้เอาลูกก็คือเอาลูกไปแล้วบ่ออกมาส่งวันนี้ก็เลยได้พากันเดินเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอีกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะตุ๊กตากับแฟนก็เลยถือไม้โตเรียกไปขึ้นศาลเนาะค่ะเนาะก็คือไปคุยกันไปเจรจากันทางนั้นก็ให้ทางเมียหลวงแฟนตุ๊กตานะคะก็ให้เขากับสามีเขามาคุยกับทนายแล้วก็ตุ๊กตาก็ต้องไปคุยกับทนายเพราะว่าบัดที่นี่มันบ่ได้เป็นการว่าเอาตลูกไส้กลับคืนเด้มานี่แฟนตุ๊กตาแล้วเดินเรื่องเอาลูกสาวมานำเด้บัดที่นี่เล่าว่าเล่าลำคาญเมียเก่าเล่าบ่เลิกบ่แล้วอีหยังสิแม่ตุ๊กตาว่าเดินเรื่องเอาลูกสาวเธอมาอีกนั่นล่ะแห้งสิยุ่งวุ่นวายค่ะก็เก่าอันนี้ก็คือตุ๊กตาบ่พอใจสามีตุ๊กตาเพราะว่าเล่าบ่ค่อยฟังเวลาตุ๊กตาเว้าอีหยังหรือเตือนอีหยังเล่าเนาะค่ะเนาะเล่าบ่ได้อยู่กับเด็กน้อยเล่าบ่ได้สัมผัสความรู้สึกของเด็กน้อยว่าเขาอยากอยู่น้ำแม่ขนาดใดเนาะค่ะเนาะเขาหักเข้าอยู่แต่ว่าเขาอยู่น้ำเฮาได้ชัวข้าวแต่คนที่เขาอยากอยู่ประจำน่ะก็คือแม่เขาที่เขาอยากอยู่น้ำประจำเนาะแฟนตุ๊กตาเราบ่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราบ่ได้มาสเปนไทม์บ่ได้มาเบิ่งลูกเบิ่งเต่าเล่าคือตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนอยู่กับลูกไส้เล่าตลอดตุ๊กตาได้ฮู้ความรู้สึกเด็กหน่อยเพราะว่าเด็กหน่อยเขาเว้าความรู้สึกให้เฮาฟังว่าเขาคิดฮอดแม่เขาจังซั่นจังซี่แต่ว่าเขาก็ฮักเขาเกลียดแม่เขาโกรธแม่เขาเป็นบางครั้งเนาะมันก็เป็นของธรรมดาตะวันลูกไส้ทุกตาน่ะลูกเลี้ยงทุกตาน่ะเขาบ่มักพ่อเลี้ยงอีหลีเขาอยากให้แม่เขาน่ะเลิกกับสามีเขาเลิกกับพ่อเลี้ยงตะวันแม่ลูกเลี้ยงทุกตาเนี่ยเล่าบ่ยอมเลิกเล่าเลือกสามีเล่าว่าไงเล่าก็เลยให้ลูกไส้เล่าน่ะมาอยู่กับพวกทุกตาเล่าสิเล่าให้เคลียร์กับสามีเล่าให้มันจบอย่างสิเนาะนี่แหละค่ะพอจะเคลียร์จบเล่าก็เลยเอาลูกเล่ากลับไปโดยที่บ่ได้เฮ็ดตามกฎหมายเนาะบ่ได้เฮ็ดตามขั้นตอนเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะก็เลยมีการขึ้นศาลแล้วก็วันนี้ขึ้นศาลครั้งนี้ก็คื
สียเอาลูกสาวเล่ามาอยู่น้ำพวกตุ๊กตาด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็เลยได้ไปขึ้นร่องขึ้นศาลเนาะค่ะเนาะแบบตุ๊กตากับแฟนเนี่ยไปขึ้นร่องขึ้นศาลปานว่าเที่ยวไปให้ไปหน้าพ่อแม่พี่น้องนั่นล่ะพวกเจ้าคิดเบิ่งว่าหัวอกข่อยอ่ะที่มาอยู่เมกาสิเข้า2ปีบ่มีหยังดีขึ้นมีแต่เรื่องแม่น้อยเมียหลวงแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงว่าง่ายบ่มีแต่เรื่องชีวิตของแฟนตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะว่าสามีภรรยาถ้าเกิดคุยกันได้ก็คุยกันเนาะค่ะเนาะบ่ต้องเอาลูกมายุ่งวุ่นวายนําเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะ yes คือต่างคนต่างบอกช้ําเนาะค่ะเนาะบ่มีผู้ใดบ่ดีกับผู้ใดเนาะค่ะเนาะอันใดคุยกันได้ตกลงกันได้ก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะมันนี่แฟนทุกตานี่แหละเราบ่ยอมตกลงเนาะค่ะเนาะต่างคนต่างบ่ตกลงย้ายนั่นพ่อตาอารมณ์ดีหรือว่าถือกันกับสามีแล้วสิมาเอาโตลูกชายกลับประมาณนี้แม้คือเรามีปัญหากับสามีเราเนาะบัดที่นี่นั่นล่ะค่ะตุ๊กตากับแฟนก็ถูกเรียกโตไปคุยกับศาลมานี่อันนี้เรียกโตครั้งนี้ยังบ่ทันแล้วดิค่ะเพราะว่าบัดนี้มันก็เป็นการเดินเรื่องเอาลูกสาวมาอยู่นําอีกเอา2คนมาอยู่เดี๋ยวจังไดคลิปต่อไปเรื่องเล่าสิเป็นจังไดเดี๋ยวตุ๊กตาสิมาอัปเดตให้ฟังเด้อค่ะว่าสิได้ลูกเพิ่งผู้หญิงผู้ชายกลับมาอยู่นําบ่หรือว่าเขาไปอยู่กับแม่เขาเนาะค่ะเนาะก็ขึ้นลงขึ้นศาลอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าเด้อค่ะว่าสิเป็นจังไดโอเคค่ะคลิปนี้ตุ๊กตาก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขลำๆรวยๆเด้อค่ะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อีหยังข้างล่างมีคำถามอีหยังหรือว่าสิแนะนำอีหยังตุ๊กตาก็เขียนมาได้เด้อค่ะเด้อตุ๊กตายอมรับฟังทุกคำทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกยอดทุกวิวทุกซับสไครต์ที่เอามาซับให้ตุ๊กตานี่เนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็ขอพระคุณอีหลีขอพระคุณในหลายโดยจากใจจริงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดตุ๊กตาก็ขอคำว่าบ๊ายบายนะคะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะ